ปุ๊ตะโป๊ปมีโป๊ะหลุดปากถึงเบลล่าแบบนี้ทิ้งไม้พายเลยเหอะแฟนดอมโป๊ปเบลล่ากรีดอัดจอแตกไปเลยจ้าหลังล่าสุดที่หมื่นโป๊ปธนวัฒน์ไปโป๊ะแตกถึงน้องเบลล่าราณีกลางจอในระหว่างโปรโมทละครพรหมลิขิตในไลฟ์สดของช่อง3โดยในรายการบางช่วงบางตอนพิธีกรได้ถามว่าระหว่างพุทธานกับการะเกดจะเลือกใครงานนี้พี่โป๊ปของเรากลายเป็นพี่โป๊ปทันทีตอบว่าขอไม่เลือกใครเลยเอาเป็นว่าเลือกเบลล่าแล้วกันพร้อมบอกชอบเบลล่าที่เป็นเบลล่าปัจจุบันไม่ใช่ตัวละครไปอีกกโอ้โหโอ้โหชัดเจนสุดๆงานนี้ชาวจีนแซวกระจายเช่นตอบแบบนี้พวกข้าก็ว้าวุ่นเลยคุณหมื่นตอบได้ดีพายต่อไปเราแบบนี้หักไม้พายทิ้งเหอะของจริงชัวร์ไม่ต้องพายแล้วล่ะตอบได้แมนมากนี่ไงความจริงจากใจคิ้วชัดเจนนะคะคุณที่ใจฟูเจ้าและอื่นๆ